สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยมีแบบเหรียญปุยทานนะคะเป็นดอกบัวบานนะคะก็จะใช้ทั้งหมด2สีค่ะสีขาวนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2ค่ะความยาวจะอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะพับครึ่งค่ะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะจะมาขึ้นฐาน4นะคะเอาเส้นที่1ตั้งเนาะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะเส้นที่3ก็จะมาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะก็จะสอดเข้าไปในเส้นที่1ค่ะแล้วก็ดันดูให้กว้างเนาะแล้วก็เอาเส้นที่3เข้ามาในเส้นที่4ดึงให้กระชับค่ะแบบนี้เนาะอันนี้จะเรียกว่าฐาน4นะคะแล้วก็จะมาขึ้นฐาน8กันจับริบบิ้นนะคะแยกขึ้นพับเฉียงขึ้นไปทางสายมือเนาะแบบนี้นะคะจะทำจะพับทับกันนะคะทั้ง4เส้นเลยอันนี้ก็จะเป็นฐาน8นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นสุดท้ายนะคะมาสอดล็อกตรงนี้แล้วดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะซ้ายมือของเรานะคะจะจับไว้แล้วก็หนีบนะคะหนีบไว้ก่อนเนาะแล้วก็จับเส้นหนึ่งขึ้นมาพาดบนนิ้วชี้นะคะเอานิ้วโป้งกดไว้ก่อนแล้วก็เส้นที่สองนะคะขึ้นมาทับนะคะซับทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามค่ะทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะจับขึ้นมาทับเส้นที่สามค่ะจะจับแค่สี่เส้นนะคะก็จะจับเส้นที่หนึ่งพาดลงไปด้านล่างก่อนแล้วจะจับเส้นที่5นะคะขึ้นมาทับเส้นที่4จับเส้นที่2นะคะพาดลงไปค่ะแล้วก็จับเส้นที่6ขึ้นมาทับค่ะทับเส้นที่5เนาะจับเส้นที่3ค่ะพาดลงไปนะคะจะเหลือ2เส้นเนาะจับเส้นที่3ค่ะพาดลงไปจับเส้นที่7นะคะขึ้นมาพาดมาทับเส้นที่6เมื่อกี้จับเส้นที่4นะคะพาดลงไปค่ะจับเส้นที่8นะคะขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะข้างล่างจะไม่มีแล้วจะปล่อยนะคะเส้นที่5ลงไปแล้วจะเอาเส้นที่6นะคะมาสอดเข้าไปในรูนี้เนาะลอด1เส้นนะคะแล้วดึงจับเส้นนี้ลงมานะคะสอดตรงรูเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะลอดผ่านไป2เส้นค่ะแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันค่ะลอดไปทั้งหมด3เส้นสอดตรงนี้เนาะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะทีนี้นะคะแล้วเอามือของเราเนี่ยขยุ้มแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงทุกเส้นพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็กลับข้างตรงนี้นะคะจะเห็นฐาน4เนาะทีนี้จะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะเส้นหนึ่งจะพาดไปทั้งหมด3เส้นนะคะจับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะพาดไปทั้งหมด3เส้นค่ะตรงนี้นะคะจะเริ่มจากทางซ้ายมือไปขวานะคะนับผ่านไป3เส้นค่ะผ่านไป3เส้นนะคะจับแล้วก็พาดผ่านไป3เส้นค่ะคราวนี้เหลือ3เส้นนะคะ3เส้นจะมาสอดนะคะสอดเข้าไปในเส้นแรกที่พาดไปก่อนเขาตัวนี้นะคะสอดลงไปค่ะ1เส้น
เส้นต่อมาค่ะจะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดไป2เส้นค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดตรงรูเดียวกันค่ะลอดไป3เส้นค่ะดึงนะคะดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะพลิกกลับด้านเนาะฝั่งหนึ่งจับทุกเส้นหงายให้หมดทีนี้นะคะก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะก็จะลอดผ่านไปทั้งหมด3เส้นค่ะทำไปให้ครบเลยนะคะสอดครบแล้วนะคะก็จะดึงให้กระชับค่ะแล้วก็กลับมาอีกฝั่งนึงเนาะฝั่งนี้นะคะจะเริ่มทํากีบบัวนะคะก็จะจับหงายทุกเส้นก่อนเนาะเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดนะคะจับหงายขึ้นทุกเส้นเลยแบบนี้นะคะจับมาเส้นนึงแล้วก็โค้งไปในลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยโค้งแบบนี้นะคะแต่จะสอดทางด้านข้างในเนาะสอดหน้าเส้นของเขาเองเลยตรงนี้นะคะสอดพอหลวมๆก็พอเนาะเวลาเราสอดเส้นต่อไปจะได้มองเห็นด้านในได้ชัดเจนนะคะจับเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมานะคะก็จะโค้งทับกันตรงนี้แล้วก็สอดหน้าช่องของเขาเองของเส้นของเขาเองนะคะแต่จะสอดด้านในนะคะดึงหลวมๆก็พอตรงนี้เนาะเขาจะสอดลงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับโค้งนะคะทับกันสอดหน้าช่องของเขาสอดด้านในนะคะริบบิ้นจะออกด้านล่างแล้วก็ดึงนะคะหลวมๆให้เขาเรียงนะคะเรียงกันเนาะเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเป็นเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะก็จะโค้งทับกันแล้วก็จะสอดด้านในเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครมองไม่เห็นนะคะให้เอานิ้วอ่ะ
ของเราแหย่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะดันรูให้มันกว้างขึ้นเนาะแล้วทีนี้จะได้นะคะหินเส้นด้านในนะคะสอดลงไปเลยตรงนี้นะคะมันก็เจาะตรงผูตรงหน้าช่องของเขาเลยเนาะแล้ววิธีในการดึงนะคะเราจะต้องดึงทีละเส้นนะคะดึงเส้นด้านไหนก่อนเดี๋ยวแล้วก็กดเข้าไปให้มันให้เขาเรียงกันก่อนนะคะก่อนที่จะดึงเนาะดึงค่ะดึงทีละเส้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นรูปทรงก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้นะคะจะทํากลีบด้านนอกเนาะกลีบด้านนอกนะคะจับเส้นนึงหลบไปก่อนทีนี้นะคะจับมาค่ะ1เส้นเนาะพลิกหงายขึ้นไปแล้วก็โค้งมาแล้วก็หมุนนะคะหมุนให้เป็นเกียงแบบนี้โค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบหน้าช่องของเขาเนาะแต่อันนี้จะเสียบด้านนอกตรงนี้นะคะดึงค่ะเอานิ้วโป้งนะคะช่วยดันด้วยนะมันจะได้เป็นกลีบสวยนะคะแบบนี้จับเส้นนี้หงายขึ้นแล้วก็ม้วนลงมาค่ะ1รอบแล้วก็เสียบก็จะทำแบบนี้นะคะจนครบทุกเส้นเลยค่ะก็จะได้ในรักแบบนี้นะคะเป็นดอกบัวสวยๆเนาะทีนี้แม่หน่วยจะทำกลีบเพิ่มอีกนะคะจะเอานะคะริบบิ้นสีเขียวนะคะความยาวจะอยู่ที่20เซนติเมตรค่ะทั้งหมด8เส้นนะคะเอามาติดกาวสองหน้าเนาะแล้วมาสอดต่อกันนะคะกับริบบิ้นนะคะสีขาวจะต่อด้านในเนาะแบบนี้นะคะต่อไปทั้งหมด8เส้นเลยค่ะพอต่อครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะมาเริ่มเลยนะคะเอาเส้นไหนก็ได้เนาะเส้นหนึ่งเริ่มก่อนเลยแบบนี้นะคะดึงนะคะแล้วก็จะโค้งไปสอดเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้เขาจะผูกตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ชิดติดกันเลยนะคะติดเลยค่ะติดตรงนี้เนาะดึงสีขาวออกมานิดนึงแล้วเราก็ดูกลีบด้านบนด้วยนะคะสีขาวว่าสวยหรือเปล่าถ้าดึงแน่นไปเดี๋ยวกลีบดอกบัวจะไม่สวยเนาะก็เวลาดึงก็ดูด้วยค่ะก็จะโค้งนะคะโค้งสอดไปขึ้นไปด้านบนแบบนี้ทำแบบนี้นะคะจนครบทั้ง8เส้นค่ะThank you.
ขั้นตอนนี้นะคะแม่นวยก็ได้ต่อจนเสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้จะมาทําเป็นกลีบดอกบัวนะคะกลีบบัวนะคะจะเป็นสีเขียวเนาะตรงนี้อ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะจับแล้วก็ม้วนค่ะจะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเสียบเถิบมาอีกช่องหนึ่งนะคะนับมาช่องหนึ่งตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะก็จะทำอย่างนี้นะคะจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรอบที่2เนาะทีนี้นะคะจะมาขึ้นรอบที่3ค่ะก็จะจับริบบิ้นบางแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งเข้าไปอีกช่องนึงนะคะตรงนี้ก็จะผูกในช่องนี้เนาะแล้วก็ดึงทำแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยThank you.
ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาขึ้นรอบที่3ค่ะรอบที่3นะคะก็จับริบบิ้นนะคะหงายขึ้นมาหงายออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะม้วนเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็เสียบเหมือนกันเลยค่ะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะคะจะทำแบบเดียวกันเลยค่ะแบบนี้เนาะเราก็จะมานะคะทำจนครบทั้ง8เส้นเลยเนาะมาดูนะคะดูอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะคะจับหง่ายขึ้นแล้วก็ม้วนนะคะม้วนแล้วก็เสียบในช่องถัดมาตรงนี้นะคะมันอาจจะเสียบยากนิดนึงเนาะก็เอานิ้วช่วยดันนะคะตรงนี้ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ละชั้นนะคะจะเหมือนกันเนาะอันนี้แม่นวยก็ขออนุญาตนะคะข้ามเลยนะคะก็พอเราเสียบเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยเนาะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วทีนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยตรงนี้เนาะตัดไปให้จ้ำกับชิ้นงานเลยนะคะอันนี้นะคะจะใส่เหรียญที่หลังนะคะเนี่ยตรงด้านหลังตรงนี้จะใส่เหรียญนะคะสอดเข้าไปได้เลยเนาะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญโปรยทานนะคะดอกบัวบานเนาะก็คลิปนี้นะคะก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ